สวัสดีครับนี่คือการแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ bitandbuy.co.th นะครับหากคุณต้องการร่วมประมูลสินค้ากับเราเนี่ยอันดับแรกเลยคุณต้องทำการลงทะเบียนนะครับโดยคลิกไปที่ลงทะเบียนที่นี่นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็ทำการกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลนะครับแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับต้องกรอกให้ตรงกับชื่อนามสกุลที่ให้ไว้นะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบแล้วเราก็จะขอสงวนสิทธิ์หากเลขบัตรประจำตัวของคุณเนี่ยไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ให้ไว้นะครับเราจะไม่สัตส่งสินค้าที่คุณประมูลชนะให้นะครับพอกรอกรายละเอียดครบเรียบร้อยแล้วก็ทำการลงทะเบียนหรือรีจิสเตอร์นะครับเมื่อคุณรีจิสเตอร์เสร็จเนี่ยทางระบบเนี่ยจะส่งอีเมลไปหาคุณโดยอัตโนมัตินะครับอีเมลเนี่ยถ้าคุณก็ลองเช็คดูถ้าไม่เจอนะครับก็ลองไปเช็คในจังเมลดูนะครับถ้าเจอแล้วเนี่ยก็ทำการยืนยันโดยมีลิงก์ภายในอีเมลที่เราส่งไปนะครับกดที่ลิงก์นั้นเพื่อยืนยันการสมัครเมื่อคุณยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะได้50สิทธิ์การประมูลฟรีทันทีนะครับคราวนี้เราจะมาลองล็อกอินกันดูนะครับใส่ username นะครับแล้วก็ password ที่คุณตั้งไว้แล้วก็ทำการล็อกอินนะครับพอล็อกอินเรียบร้อยเห็นไหมครับเราจะมีสิทธิ์50การประมูลฟรีอยู่แล้วนะครับได้ทุกคนนะครับแต่หากคุณต้องการซื้อสิทธิ์การประมูลเพิ่มเราก็จะมีแพ็กเกจด้านล่างนะครับตามนี้นะครับโดยแต่ละแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีราคาประมาณ7บาทนะครับโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณเลือกนะครับส่วนวิธีการชำระเงินนะครับเราจะมีทั้งหมด4วิธีวิธีแรกคือการโอนเงินทางธนาคารนะครับวิธีนี้ก็จะมีวิธีนี้ก็จะต้องแจ้งให้เราทราบแล้วก็กรอกรายละเอียดการโอนเงินให้เราด้วยนะครับแจ้งทาง LINE Support หรือโทรศัพท์ก็ได้ธนาคารที่มีทั้งหมดก็มี4ธนาคารนะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรแล้วก็กรุงไทยวิธีที่2นะครับคือจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือ PaySBy นะครับวิธีนี้เนี่ยระบบจะทำการเพิ่มบิตให้คุณโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแจ้งกับเรานะครับวิธีที่3ก็คือ PayPal นะครับก็วิธีนี้ก็จะเหมือนวิธีที่2ก็คือระบบจะทำการเติมบิตให้อัตโนมัติทันทีไม่ต้องแจ้งกับเรานะครับส่วนวิธีสุดท้ายวิธีที่4การใช้บัตรเติมเงิน True Money นะครับสามารถซื้อได้ทาง 7-Eleven นะครับคุณก็ทำการขูดรหัสแล้วก็บอกรหัสกับเราทาง LINE Support ก็ได้นะครับเราก็ทำการเติมเงินให้คุณครับโทษนะครับทำการเติมสิทธิ์การประมูลให้คุณทันทีครับผมต่อไปนะครับเมื่อคุณทำการซื้อบิตหรือว่าได้บิตฟรีเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเริ่มการประมูลได้เลยนะครับทันทีเลยนะครับอันดับแรกในการที่คุณจะประมูลเนี่ยคุณต้องเลือกสินค้าก่อนนะครับเรามาเลือกวันนี้เราจะเลือกสินค้าที่เราจะใช้กันเป็นตัวอย่างก็คือ iPhone นะครับเราก็คลิกไปที่สินค้าที่เราต้องการประมูลพอคลิกเข้ามาหน้าประมูลปุ๊บก็จะเห็นคำว่า Bid Now นะครับก็คือให้คุณประมูลส่วนการประมูลเนี่ยจะมีทั้งหมด2ระบบระบบแรกก็คือ Single Bid นะครับ Single Bid ก็คือคุณกดประมูลด้วยตัวของคุณเองนะครับวิธีที่2ก็คือแบบที่2ก็คือ Auto Bid Auto Bid เนี่ยคือการให้ระบบอัตโนมัติช่วยประมูลให้คุณนะครับโดยตัวบิตเนี่ยต้องมีการตั้งค่าทั้งหมด3ค่านะครับค่าแรกก็คือราคาเริ่มต้นนะครับตั้งราคาเริ่มต้นเห็นไหมครับแล้วก็ต่อไปก็คือราคาสิ้นสุดนะครับแล้วก็จำนวนบิตที่จะใช้นะครับการตั้งราคาเนี่ยสามารถตั้งราคาได้หลายช่วงราคาแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับอย่างตัวอย่างเราตั้งมา2ช่วงราคานะครับลองมาดูกันเห็นไหมครับช่วงราคาแรกก็คือ 3,000 บาทถึง 4,500 บาทนะครับช่วงราคาที่2คือ 7,000 บาทถึง 9,500 บาทนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเมื่อใช้สิทธิการประมูลแล้วก็เห็นไหมครับสิทธิการประมูลก็จะลดลงทันทีนะครับนะครับก็มีคำถามอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราตั้งออโต้บิดแล้วเนี่ยแต่ว่าการประมูลสิ้นสุดลงก่อนจะถึงราคาที่เราตั้งจะทำยังไงก็คุณก็จะได้สิทธิ์คืนนะครับคุณจะได้สิทธิ์คืนที่คุณยังไม่ได้ใช้คืนเข้าบัญชีของคุณนะครับผมแล้วก็ในการประมูลทุกครั้งเนี่ยเมื่อระบบทำงานไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลบิดหรือออโต้บิดเนี่ยหนึ่งครั้งที่มีการบิดหรือการใช้สิทธิ์การประมูลเนี่ยเวลาจะเพิ่มขึ้น10วินาทีนะครับแล้วก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้น25สตางค์นะครับส่วนระบบออโต้บิดเนี่ยเขาจะทำงานในการนับถอยหลังตั้งแต่10จนถึง3วินาทีนะครับระบบจะทำงานเป็นการทำงานแบบแรนดอมสุ่มเอานะครับครับผมก็การประมูลก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดนะครับก็เมื่อเวลาหมดเมื่อไหร่ไม่มีใครใช้สิทธิ์การประมูลแล้วเนี่ยคนประมูลคนสุดท้ายที่ให้ราคาไว้นั่นแหละครับคือคนที่ชนะการประมูลก็จะได้สินค้าชนิดนั้นไปนะครับ
คราวนี้มาดูกันว่าเมื่อคุณชนะการประมูลแล้วต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเมื่อคุณชนะการประมูลแล้วเนี่ยระบบจะส่งอีเมลอัตโนมัติไปหาคุณเพื่อให้คุณยืนยันการชนะการประมูลของคุณนะครับคุณก็ทำการยืนยันโดยการยืนยันเนี้ยคุณจะต้องทำภายใน7วันตั้งแต่การประมูลสิ้นสุดลงนะครับถ้าคุณไม่ทำภายใน7วันก็ถือว่าสละสิทธิ์และถ้าคุณยืนยันการประมูลการชนะการประมูลคุณเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าตามราคาที่ประมูลได้นะครับโดยต้องชำระภายใน7วันหลังจากที่คุณยืนยันทางอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสินค้าก็จะถูกจัดส่งไปให้คุณโดยดูที่อยู่ที่ให้ไว้กับเรานะครับคราวนี้มาดูสำหรับผู้ที่ไม่ชนะการประมูลล่ะครับจะมีอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเว็บไซต์เราเลยนะครับก็คือฟีเจอร์สำหรับคนที่ไม่ชนะการประมูลนะครับก็คือฟีเจอร์ Bid and Buy นะครับจะมีไอเทมรูปตะกร้านะครับรูปตะกร้าอยู่ที่สินค้านะครับถ้าเมื่อไหร่มีไอเทมนี้ก็แสดงว่าสินค้านี้สามารถ Bid and Buy ได้ถามว่า Bid and Buy คืออะไรก็คือการที่เราใช้สิทธิ์การประมูลที่เราใช้ไปเนี่ยตีออกมาเป็นมูลค่านะครับก็คือเอาสิทธิ์การประมูลคูณกับราคาสิทธิ์ที่เราตั้งไว้นะครับใช้ในการลดสินค้าชิ้นนั้นในการลดราคาสินค้าชิ้นนั้นนะครับเพื่อที่คุณจะซื้อสินค้านั้นตัวอย่างเช่นสินค้าราคา100บาทนะครับแล้วคุณใช้สิทธิ์การประมูลไปเป็นมูลค่าทั้งหมด20บาทคุณก็สามารถนำ20บาทนี้มาลบจาก100บาทเหลือ80บาท80บาทนี่ก็คือเงินที่คุณต้องจ่ายถ้าคุณต้องการสินค้าชิ้นนี้นะครับคุณก็สามารถซื้อสินค้าชิ้นนี้ได้นะครับนี่คือฟีเจอร์ Bid and Buy นะครับและสำหรับในสินค้าที่ไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ชนะการประมูลเราก็สามารถเก็บสะสมเป็น Bid Reward ได้นะครับเก็บสะสมสิทธิ์การประมูลที่แพ้เนี่ยเป็น Bid Reward ได้เพื่อเป็นแลกของรางวัลต่างๆนะครับสรุปแล้วก็คือสิทธิ์การประมูลทุกสิทธิ์ที่ใช้ไปไม่ว่าจะชนะการประมูลหรือไม่ชนะการประมูลเนี่ยมีมูลค่าทั้งนั้นนะครับไม่สูญเปล่าซึ่งก็เป็นถึงก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเว็บไซต์เรานะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาร่วมการประมูลกับเราแล้วก็เรายินดีมากนะครับที่ได้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำเท่านี้นะครับถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรมากกว่านี้ก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ซัพพอร์ตหรือจะโทรมาถามเราก็ได้นะครับก็ยินดีมากนะครับขอบคุณมากครับ